เป็นคู่จิ้นที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เลยครับสำหรับคู่ของป๊อบธนวัฒน์และเบลล่าราณีครับแต่ว่าล่าสุดก็มีแถลงการในกลุ่มแฟนคลับของป๊อบว่าไม่อยากให้จิ้นกับเบลล่าซะแล้วครับเหตุเพราะว่าเกินงามมากเกินไปหน่อยซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่ายังไม่ทราบเรื่องแต่ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจทั้งคู่ครับผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะก็แค่รู้สึกว่าเราก็ทำเรากับเบลก็บริสุทธิ์ใจอะนะแบบว่าก็รู้สึกว่าทำงานด้วยกันแล้วก็แฮปปี้แบบเจอกันหยอกล้อเล่นกันเป็นเหมือนพี่น้องกันไม่เคยถึงตัวกันนะครับก็แค่พูดแซวกันมากกว่าแย่กันไม่เคยถูกเนื้อหรือว่าถึงตัวกันนะใครจะคิดยังไงก็ไม่ช่างเขาเรารู้ใจเราว่าเราไม่ได้มีอะไรเกินเลยเจอการทำงานด้วยกันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็ปกติทักทายการทำงานกันเหมือนเดิมถ่ายละครเราก็ยังมีแบบถูกเนื้อต้องตัวหรือว่าพูดโรแมนติกกันมันก็คือการทำงานเพราะฉะนั้นเวลาเราออกอีเวนต์หรืออะไรเราก็คือการทำงานเราก็คือทำให้คนมีความสุขทำให้คนยิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในกรอบรับหลังหรือว่าเบื้องหลังไม่มีอะไรเลยผมกับเบลเป็นพี่น้องกันกลัวแม้ว่าแฟนคลับมันจะแบบน้อยลงเพราะว่าเกิดจากกระแสแอนตี้ของเราอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมก็เริ่มจากการที่ไม่เคยมีแฟนคลับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีแฟนคลับเยอะวันหนึ่งสักวันหนึ่งมันก็จะไม่มีแฟนคลับวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเราอยู่ดีผมแคร์แฟนคลับผมไม่เคยที่จะไม่แคร์แฟนคลับผมแคร์ทุกครั้งที่เขามาหาผมแต่ถ้าวันหนึ่งเขาจะไม่ได้ตามแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปแต่ผมก็ไม่เคยไม่แคร์แฟนคลับนอกจากนี้นะคะทางโป๊ปยังชี้แจงถึงประเด็นข่าวโดนพระเอกรุ่นน้องฟิล์มธนภัทรปาดหน้างานพรีเซนเตอร์ด้วยว่าตนเองเนี่ยเพิ่งจะเซ็นสัญญาแบรนด์เดียวกันกับอีกฝ่ายก็คาดว่าน่าจะเป็นคนละส่วนกันนะคะผมเพิ่งจะเซ็นกับเขาเองอาจจะมีหลายตัวดีใจกับน้องเขาด้วยก็แบ่งๆกันแหละครับก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้เป็นตัวทุกตัวนะก็ใครได้ก็ได้ไปไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าใครปาดใครหรอกก็รู้ว่าน้องเขาแบบดังมากเลยครับก็รู้ครับก็เคยเห็นหน้าในตามข่าวนะครับเยอะอยู่ครับเราก็ยังเป็นของเราอยู่เนาะเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยแหละให้น้องเขาเป็นน้องเขาหล่อเด็กอยู่ให้เขา